มาลงสถานีชินุกาวะออนเซ็นแล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นออนเซ็นใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือไว้ต่อรถบัสไปเอโดะวันเดอร์แลนด์ตอนนี้เรามีเวลากันชั่วโมงนิดๆเปลี่ยนภาษาไทยตามเข็มนาฬิกาเลยคือวนไปทางซ้ายก่อนสะพานแขวนอันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขามีล่องเรือนะไม่ได้จะล่องหรอกก็คือเดินเลียบแม่น้ำตรงเนี้ยสะพานตรงนี้อีกแล้วก็วนไปจนถึงไอเนี่ยคูโรงงานนี้อะไรเห็นมีบ่อแช่เท้าไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าแล้วก็วนกลับมาโรงแรมมีเวลากันชั่วโมงนิดๆมีควันด้วยอ่ะควันเย็นหรือควันร้อนโอ้ยมันใส่เอฟเฟกต์นี่ชอบขี้กองอ่ะคือเขาใส่เอฟเฟกต์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอควันเนี่ยเขาใส่เอฟเฟกต์นี่ไม่ต้องรวมก็รู้ว่าเย็นไหนอ่ะในน้ำพุร้อนอ่ะเนี่ยเขาใส่เอฟเฟกต์อ่ะมันไม่ได้ร้อนจริงนี่เขามากันช่วงไหนที่เขาคึกคักคึกคักอ่ะทำไมรู้สึกว่าเมืองมันล้างๆยังไงไม่รู้อ่ะตอนนี้ประมาณ11กรกฎาคมเมืองมันล้างมากเลยอ่ะยังหนาวอยู่13องศาไม่ค่อยมีคนเฮ้ยเอาดูจากบอร์ดเมื่อกี้มานะสะพานแขวนซ้ายบนสุดน่ะนี่ไงมันมีทางให้เลี้ยวซ้ายไม่เห็นเหรอทำไมมันดูลึกลับอย่างเงี้ยไม่แบบทางกว้างๆเข้าจากทางถนนมีป้ายบอกหรือเขาคงมีแต่ว่าเธอเองดูที่แผนที่มือถือไงเฮ้ยแต่ทางเข้าตรงนี้ก็มีอันนี้มันเป็นน้ำต้มหรือว่ามันเป็นน้ำพุร้อนอ่ะทางขึ้นสะพานอยู่ไหนนี่อ้าวมีทางเข้าจากทางถนนปกติด้วยแผนที่มันไม่บอกโทษไอ้เราก็เดินอ้อมมาสักไกลเลยมีรถวิ่งผ่านไปมาแล้วทำไมแผนที่มันไม่บอกล่ะมันดูเหมือนไม่มีทางเข้าอ่ะก็เลยไม่ออกมันดูเหมือนไม่มีทางเข้าอ่ะก็เลยนึกว่าไม่มีจริงๆเนี่ยๆตรงนี้ไอ้เส้นป่าๆเนี่ยจากถนนเนี่ยดูเหมือนไม่มีทางเข้าสะพานแขวนอะไรสักอย่างเดินๆไปมันก็จะโยกๆโยกๆเพิ่มความหวาดเสียวอย่ากระโดดเด้สะพานเนี่ยมันโยกเพราะมันไม่มีเสามันมีไอ้เชือกโลหะยึดอยู่ทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วก็ตัวสะพานก็เหมือนมีไอ้ลวดเส้นเล็กๆอ่ะโยงอยู่กับไอ้เชือกโลหะ2ฝั่งนี่ทีนึงหวาดเสียวอ่ะก็เราตกลงใจกันว่าจะไปสะพานถัดไปโดยการเดินตรงถนนฝั่งนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามเมืองเราจะเดินขึ้นทางนี้เพื่อไปยังถนนด้านบนเราเดินมาจากสะพานตรงนั้นนะข้ามฝั่งมาจะเจอบันไดขึ้นมานี่เลยเราเดินมาจากทางด้านนั้นนะพอข้ามสะพานมาปุ๊บก็จะเจอบันไดขึ้นมาตรงจุดนี้แล้วก็มีถนนแล้วเขาบอกว่าทาเทวะวิววิ่งแพลตฟอร์มไปทางนี้อีก400เมตรคือเราตั้งใจจะเดินไปทางเลี้ยวขวาเนี่ยไปจนถึงอีกสะพานนึงเลยคือตรงนี้คือฝั่งตรงข้ามกับเมืองละสนใจไหมเส้นทางไฮกริ้งเส้นทางไฮกริ้งคือไฮขึ้นไปแล้วก็กริ้งลงมา มีถ้ำอยู่ข้างหน้าด้วยเขาอุตส่าห์เปิดไฟให้ด้วยนะมันมีภูเขาอยู่ไงเขาก็เจาะภูเขาขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อให้รถวิ่งไม่ได้วิ่งนะพวกกี้มีทางกั้นรถวิ่งมันไม่ได้ก็ให้คนเดินมาโอ้โหเจาะภูเขาให้คนเดินเนี่ยนะหรือถ้ารถจะวิ่งก็วิ่งมาได้จนถึงบันไดเมื่อกี้นี่เฉยถ้ารถจะวิ่งน่าจะให้รถวิ่งด้วยแหละขี่จักรยานอะไรเงี้ยนี่หินจริงเลยเหรอโหมันเรียบมากเลยเนาะเขามาขัดเหรอเหมือนเป็นปูนเอามาฉาบมากกว่านะไม่น่าจะใช่หินแน่ๆมันดูมันเรียบผิดปกติแล้วเขาทำอะไรเนี่ยอย่าบิ้วเด็กเขาทำปิศาจเขาดีเนอะติดไฟให้เราด้วยเนอะถ้ามืดๆไม่กล้าเดินครั้งนี้เมื่อกี้โผล่มาจากถ้ำอันนี้แล้วก็มาเห็นลานกว้างแบบนี้มีพระหรือตัวอะไรอ่ะตัวยักษ์เหรอชี้บนข้างบนแปลว่าอะไรมีตัวยักษ์ด้วยมันเหมือนจะเป็นทางตันหรือเปล่ามันมีบันไดให้ขึ้นไปไม่รู้ว่าจะเดินผ่านไปได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้ข้างบนมีอะไรแล้วจะไปต่อได้หรือเปล่าเนาะเราโดนแผนที่หลอกเหมือนมีถนนไปต่ออีกสะพานนึงนี่น่ะกลับมาเจอจุดชมวิวซะงั้นไปต่อไม่ได้แล้วต้องกลับทางเดิมตรงนั้นน่ะสะพานตรงนั้นน่ะที่เราตั้งใจจะเดินไปที่รถวิ่งได้ด้วยมาเจาะอุโมงค์มาเพื่ออะไรเจาะอุโมงค์มาเพื่อให้เดินมาชมวิวฮะทุ่มเทสุดๆเขาจะเก็บตังค์มั้ยหรือว่าเขาเคยเก็บตังค์มันก็ดีอยู่นะแต่แค่สงสัยว่าทําไมแผนที่มันมีถนนไปต่อของจริงทําไมไม่มีมีระฆังให้เคาะเฮ้ยเตะปี๊บไม่ดังเลยไหนอ่ะไหนดังทำไมต้องนับด้วย9เลข9ไงอ๋อลุงคนนั้นเขาขึ้นใหม่ตอนเราขึ้นมายังเหนื่อยแทบแย่ไม่หอบด้วยอ่ะนี่เราความแข็งแรงสู้ลุงก็ไม่ได้ไม่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเสื้อกันหนาวก็ไม่ใส่อันนี้ก็คือสะพานแห่งที่2สะพานนี้มีความสัมพันธ์ยังไง
เป็นสะพานให้รถวิ่งผ่านตรงนั้นน่ะเราน่าจะไปยืนอยู่ใกล้ๆแม่น้ำได้เพราะว่ามันจะมีจุดที่เขาขึ้นเรือพายโบราณญี่ปุ่นอะล่องแม่น้ำไงเราจะลองเดินไปตรงนั้นดูว่าจะได้หรือเปล่าก็เนี่ยเรือพายแล้วก็คนพายก็ต้องคอสเพลย์ด้วยนะใส่หมวกโบราณดูว่าไปก็คล้ายๆเวียดนามนะแต่ถ้าญี่ปุ่นหมวกแบบนี้เหมือนบกนักบวชใช่แต่สงสัยวันนี้ไม่มีไงไม่เห็นเรืออะไรสักลำพูดเฉยๆไม่ร้อนหินมันก้อนมนๆเลยเนาะโอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมแม่น้ำคินุกาว่านะเราเห็นตัวอักษรคำว่าคินุเนี่ยมันเป็นคำเดียวกับคำว่ายักษ์แล้วก็มีรูปปั้นยักษ์อยู่ตอนระหว่างทางเดินเนี่ยเยอะเลยคือยักษ์แบบตัวเหมือน SD เองนะไม่ใช่ยักษ์ตัวใหญ่ๆหรืออะไรนะแบบถือกระบองบางตัวก็เนี่ยชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากให้เพื่อนๆลองทายดูว่าที่เห็นมีแต่หินเป็นก้อนใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยมันมาได้ยังไงอันยอบดาวเอาไม่ได้รู้จากไหนมาหรอกยอบดาวว่าสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันคงจะสูงกว่านี้แล้วก็หินพวกนี้ก็คือหินที่แม่น้ำพัดมาใช่ไหมแล้วก็เคยอยู่ตรงก้นแม่น้ำมาก่อนก็ดูตรงก้นแม่น้ำเนี่ยก็มีหินแบบนี้อยู่เยอะแยะเหมือนกันตอนนี้น้ำมันลดระดับลงหินที่เคยอยู่ข้างใต้ก็เลยกลายมาเป็นหินแห้งๆบนดินตรงนี้แทนหนูก็คือว่าตรงนี้คือเคยเป็นแม่น้ำดูจากหินแล้วมันมนๆแสดงว่ามันต้องโดนน้ำพัดใช่ไหมใช่ใช่โดนน้ำพัดมาแต่กี่พันกี่หมื่นปีก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยแบบมนกี่เรียงเองนะเก่งไหมหามุมถ่ายรูปอยู่